าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างศึกเพชรยินดีครับมวยมันสนั่นเมืองนะครับพฤหัสบดีที่24วันพรุ่งนี้นะครับผมสดจากราชดำเนินผ่านทางช่อง True For You นะครับคู่แรกผมไม่แน่ใจเลยนะว่าผมเห็นเหมือนเขาเปลี่ยนโปรแกรมมา2วันอ่ะคู่แรกเนี่ยป้อมเพชรไฟเตอร์มวยไทยเจอกับกัปตันทีมเจ๋งเด่นชัยภูมิอ่ะนะครับก็ป้อมเพชรมาแทนซ้ำอยู่เพชรยินดีครับฝีมือดีรูปร่างดีครับใช่ป่ะแต่ว่าการเตรียมตัวเป็นรองทางด้านของกัปตันทีมกัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ลูกชายของไทยแลนด์น่ะใช่ลูกชายไทยแลนด์ใช่ป่ะครั้งก่อนนู้นก็แพ้ไปพลาดโดนศอกแพ้น็อกไอ้เพชรเอเชียชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปอ่ะครับพลาดโดนศอกวันนั้นน่ะแล้วก็มาชนะทางด้านของศิลธรรมนะครับเป็นมวยซ้ายมวยตีนซ้ายกับมวยตีนซ้ายใช่ป่ะลูกชายสายเลือดดีอยู่แล้วนะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะเป็นมวยที่หัวใจดีนะครับเป็นมวยหัวใจดีแต่ถามว่าจะกินป้อมเพชรง่ายๆมั้ยก็ไม่ง่ายนะก็ไม่ง่ายเนี่ยต่อยกันที่เท่าไหร่นะ112 112อ่ะครับ112 108พี่อ๋อใน112ในใบศึก112เลยนี่ก็ได้นะจังกอบร้อยโอเคน่าจะ112ในใบศึกนู้นตรงนู้นนะครับเป็นหลักก็กับทีมที่ผ่านมาก็ต่ออยู่105 105 107ครับใช่ป่ะขึ้นไปต่อ112ก็เหมือนกับทางด้านของป้อมเพชรมาแทนอ่ะการเตรียมตัวก็อาจจะเป็นรองอ่ะใช่ป่ะก็ต้องนับปล่อยต่อยครับปล่อยต่อยก็คือถ้า108อ่ะชอบกับทางทีมแต่ว่าถ้าเป็น112เนี่ยต้องเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนใจกับท่านนั้นเลยป้อมเพชรถึงแม้ว่าจะเป็นมวยมาแทนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมวยมาแทนแต่ว่าเขาซ้อมอยู่เพชรยินดีน่าจะมีการเตรียมตัวพอสมควรแหละน่าจะมีการเตรียมตัวพอสมควรแล้วก็น้ำหนักใช่ป่ะกัปตันทีมต่ออยู่107 105 107ใช่ป่ะก่อนหน้านี้แล้วปล่อยขึ้นมาต่อ112เนี่ยก็ให้เข้าใจอ่ะการทำงานเขาอ่ะเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเราเข้าใจอยู่แล้วก็ออกไปที่ทางด้านของป้อมเพชรแล้วกันครับออกป้อมเพชรคู่นี้คู่ที่2ครับ123ปอนด์ชนะศึกต่อสุรัตน์ครับเจอกับสุรินทร์สสประกรณ์123นะก็เป็นมวยขยับคู่นี้เดิมทีมันจะอยู่ช่วงหลังใช่ป่ะใช่ครับใช่ป่ะใช่ครับนี่เราขยับมาเป็นคู่2คู่2ในช่วงแรกนะครับใช่ป่ะก็ชนะศึกอ่ะชนะศึกก็ก็เรียกว่าเป็นอันนี้ก็คือมวยจากชุมพรกับมวยจากสุรินทร์นะครับผมเจอในพิกัด123ปอนด์นะครับชนะศึกมันอยู่ช่วงหลังนี่ใช่ป่ะใช่ตอนแรกน่าจะอยู่ช่วงหลังอันนี้เหมือนเขาปรับมาใหม่นะนี่ก็เช็คจากทั้งหลายๆทางนะออกชนะศึกคู่เนี้ยเดี๋ยวนะขอดูไอ้นั่นเองเพราะทำการมาชนะศึกต่อสุรัตน์ใช่สุรินทร์นี่ก็ชนะคะแนนวุฒิชัยก็เดิมทีมันขึ้นไว้วันศุกร์อ่ะใช่ป่ะครับเป็นคู่เอกรอบหลังวันศุกร์แล้วย้ายมาเป็นคู่2ของวันพฤหัสใช่ครับใช่ป่ะถูกไหมถูกต้องครับ123ปอนด์ชนะศึกข้างหลังก็ชนะน็อกทางด้านของเพชรศิลาชชนานันก่อนหน้านั้นก็พ่ายเพชรโทเจอกับสุรินทร์หรือว่าเจ้าแชมป์อ่ะครับก็เป็นมวยหมัดเปิดเกมอ่ะแล้วก็ต่อยได้ลุ้นตลอดอ่ะทางด้านของสุรินทร์อ่ะใช่ป่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเขาเรียกอะไรการฟิตซ้อมครับความพร้อมอะไรเงี้ยน่าจะเป็นรองทางด้านของชนะศึกน่าจะเป็นรองของทางด้านของชนะศึกไอ้นี่คือจังหวะฝีมือครบเครื่องอยู่แล้วเป็นมวยจากชุมพรอ่ะใช่ป่ะชุดหลังๆเนี่ยพวกดอกไม้ป่าพวกชนะศึกพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาโคตรน่ากลัวเลยนะต่อสุรัตน์เขาทำมวยดีที่น่ากลัวเนี่ยเดี๋ยวอย่าตีความหมายเข้าใจผิดอีกนะเขาทำมวยได้ดีมีคุณภาพอ่ะทำมวยได้ดีมีคุณภาพก็ออกไปที่ทางด้านของชนะศึกถ้าต้นไม่พลาดนะต้นไม่พลาดโดนนับโดนน็อกซะก่อนนะชนะศึกมาคู่รองครับพี่หนุ่มปานเพชรอปิติศักดิ์นะต่อน้ำหนักให้2ปอนด์เจอวันมาริโอเพชรดีอะคาเดมี่นะชกสเปน133ต่อ135ไอ้นี่ก็เป็นคู่เอกรอบหลังเหมือนกันตอนแรกอะนะใช่ไหมใช่ครับปานเพชรก็แพ้นาคาราชหรือว่าเจ้ามรกตก็วันนั้นอย่างที่รู้แหละก็กระดูกมวยเป็นคนละเบอร์มวยร้อยเอ็ดใช่ไหมชนะเสกสรรชนะบัวแก้วมาก่อนหน้าที่จะมาแพ้ไอ้มรกตหรือว่านาคาราชอะใช่ไหมวันวาริโอก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้ววันวาริโอแก้วสำลิดอะครับใช่ไหมข้างหลังก็ชนะน็อกไอ้เพชรบุญมาหรือว่ามาเลยทองใช่ไหมวันเลยทองวันนั้นก็เพิ่งกลับมาครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าทางด้านของปานเพชรก็ฝีมือครบเครื่องอ่ะเขาในเหนียวด้วยเหลี่ยมตัวดีแต่ว่าวันมาริโอมันมีเตะขาจ่อยยางต่อยหมัดคือเ
มวยสเปนก็จริงแต่ตัวนี้อยู่ในเมืองไทยนานแล้วต่อยมวยแล้วต่อยมาเยอะมาก200กว่าไฟใช่ป่ะใช่ครับก็เรียกว่าฝีมือครบเครื่องฝีมือครบเครื่องฝีมือครบเครื่องก็เป็นอีกคู่นึงที่น่าดูแล้วก็ได้ลุ้นด้วยวันมาริโออ่ะวันมาริโอซ้อมอยู่เพชรยินดีสีเสื้อหน้าเสืออะไรได้แล้วก็เป็นมวยที่ต่อยเรียกว่าต่อยลุกได้รับได้ชกหลากหลายชกหลากหลายปานเพชรเทนี้เบาลงมาหน่อยคราวนี้แล้วเจอมรกตนี่ถือว่าหนักหนักแต่มันก็ต่อยได้ดีมันก็ต่อยได้ดีนะแต่ว่าวันนี้ออกมวยรองปานเพชรผมเชื่อว่าวันมาริโอน่าจะเป็นต่อน่าจะเป็นต่อเพราะว่าด้วยความที่มันซ้อมอยู่เพชรยินดีไงความเป็นเพชรยินดีอ่ะมันทำให้วันมาริโอเป็นต่อครับผมก็ชอบปานเพชรเหมือนพี่แจ๊คน่ารองปานเพชรน่ารองปานเพชรด้วยความที่เคยจับทั้งคู่ไม่ได้จับคู่นี้ต่อยกันนะครับแต่ในอดีตเนี่ยเอาพูดถึงผมก่อนวันมาริโอเนี่ยถ้าพูดถึงอายุอนามเนี่ยเยอะอยู่นะปัจจุบันเนี่ย35-36แล้วนะแต่เขายังรักษาสภาพร่างกายดีนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายดังส่วนทางด้านปานเพชรเป็นรูปร่างดีเป็นมวยที่ค่อนข้างอาจจะดูผอมหน่อยแต่สูงครับเนี่ยผมก็ชอบปานเพชรครบเครื่องอ่ะและเด็กหัวใจดีด้วยครับสำหรับค่ายมวยอปิติศักดิ์หลายๆคนครับผมเนี่ยต่อน้ำหนักปานเพชรต่อน้ำหนักให้วันมาริโอเลย2ปอนด์เลยเออใช่ป่ะครับต่อ2ปอนด์นะต่อ2ปอนด์ไว้ผมว่าน่าจะออกตามสภาพวันมาริโออายุหรือต่างๆนานาหรือเปล่านะก็ไม่แน่แต่วันมาริโอนี่พูดถึงรูปเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้น้ำหนักปล่อยวันมาริโอครับในช่วงประมาณสัก6อยู่ในช่วง64 65ประมาณนี้น้ำหนักปล่อยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูแล้วก็ให้ดูตอนเช้าชั่งน้ำหนักเสร็จราคาเรทเปิดใครเป็นรองคู่เนี้ยคือซื้อขายได้ครับอย่าไปวัดเข้าใจไงแต่อย่างปานเพชรเนี่ยเอาไปติดสั่งมันมีเจ้าเจี๊ยบรามินทาแล้วก็ในทีมอะไรเงี้ยพวกเซียนมวยอ่ะถ้าสมมติปานเพชรเป็นรองเนี่ยนะเขาต้องมีอัดฉีดใช่ไหมปานเพชรเป็นรองเนี่ยเขาต้องมีอัดฉีดเขาต้องมีอัดฉีดแน่นอนนะครับเชื่อผมนี่อัดฉีดให้เด็กมันสู้เนี่ยแต่ผมไม่มั่นใจว่าเลทเปิดเป็นต่อหรือเป็นรองเพราะว่าราคาเลทมันยังไม่ออกแต่ว่าคู่นี้เล่นซื้อขายแล้วกันถ้าใครเป็นต่อก็ลองมาถ้าใครเป็นต่อก็ลองมาลองแล้วก็ขายทิ้งแต่งตัวอะไรเงี้ยให้เล่นวิธีการนี้ดีกว่าที่จะไปวัดให้เล่นเอาตังค์เพราะคู่นี้ได้เสียแน่ต่อน้ำหนัก2ปอนด์เนี่ยได้เสียแน่ทีมงานก็พิจารณาแล้ววันมาริโอก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ารับได้ลุกได้ฝีมือครบเครื่องหลากหลายอาวุธมวยมีทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ซ้อมอยู่เพชรยินดีได้สีเสื้อได้หน้าเสือหน่อยนึงตรงนั้นแหละแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าวันมาริโอเนี่ยกว่าเขาคงไม่ให้ต่อ2ปอนด์หรอกใช่ป่ะเพราะเขาดูแล้วแต่พอออกน้ำหนักแบบนี้ก็ทำให้ดูยากมากขึ้นนะครับใช่ก็โปรโมเตอร์เขาพยายามเขาบอกแล้วว่าหน้าที่ของเขาคือทำยังไงก็ได้ให้มวยขึ้นมาแล้วได้เสียแฟนมวยเล่นกันได้เสียแต่ต่อยไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของนักมวยบนเวทีแล้วที่นักมวยต้องทำหน้าที่น้องที่จะขึ้นใช่นักมวยต้องซ้อมมาต้องเตรียมตัวมาหัวหน้าคณะต้องดูแลดีวางแผนแก้เกมอะไรเงี้ยทุกวันนี้โลกสมัยใหม่ทุกคนดู YouTube ได้อะไรได้เอาไปแก้เกมได้อะไรได้ใช่ป่ะพูดถึงว่าก็ประมาณอย่างนี้แหละก็ไปซื้อขายแล้วนะครับคู่เอกนำรายการครับก็เป็นการป้องกันแชมป์ด้วยนะของ2 for you ครับซุปเปอร์แบนทัมเวท122ปอนด์ดีเซลเล็กบิวเจซีนะครับเจอกับเสาเอกออัจฉริยะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นการซ้อมเสาเอกเห็นไปแล้วอาจารย์แกทวนเชิงเองด้วยนะครับคู่เนี้ยไออย่างดีเซนเล็กอ่ะมันเคยแพ้เสาโทและล่าสุดเนี่ยมันแก้มือล้างตาเสาโทได้สำเร็จละครับทีนี้ก็ตามล่าแค้นไอนี่ต่อเสาเอกเสาเอกต่อถูกไหมครับใช่ป่ะใช่ครับมันเคยแพ้เสาโทมาใช่เคยแพ้เสาเอกมาด้วยเคยแพ้เสาเอกมาแต่มันเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันล้างตาเสาโทได้แล้วในการชิงแชมป์เนี่ยมันได้แชมป์รุ่นเนี้ยมันได้แชมป์รุ่นเนี้ยแล้วเหลือเสาเอกเนี่ยวันพรุ่งเนี้ยคิดบัญชีแค้นกับเสาเอกใช่ป่ะ122ครับมีเข็มขัดแชมป์ให้ชิงด้วยแล้วก็ใครได้แชมป์ก็อย่างที่ทุกคนทราบอ่ะเงินรางวัล 50,000 ใช่ป่ะเงินรางวัลอีก 50,000 นอกเหนือจากเงินรางวัลค่าตัวแล้วนะได้เงินรางวัลอีก 50,000 ก็ดีเซนเล็กบิวเจซีหรือว่าดีเซนเล็กไออะไรนะวีระบ้านโพวีระบ้านโพววันชัยเพชรยินดีอะคาเดมี่ก็ซ้อมอยู่เพชรยินดีทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วคู่เนี้ยเคยต่อยกันมาแล้วครั้งหนึ่งวันสถาปนาราชดำเนินเมื่อ24ธันวาคม2562ใช่ป่ะวันนั้นต่อยกันที่119ปอนด์ต่อยกันที่119ปอนด์นะครับไอดีเซนเล็กเป็นต่อวันนั้นเป็นมวยต่างสายต่างศึกนะวันสถาปนาราชดำเนินเชฟเป็นคนจัดดีเซนเล็กเป็นมวยดังในศึกเพชรยินดีมาต่อยให้เชฟในรายการวันสถาปนาครับถูกไหมมาต่อยให้กับเชฟในวันสถาปนาวันนั้นที่ก็แจกรถเบนซ์อะแจกทองด้วยอะไรด้วยจำได้ปะรายการใหญ่อะคนเต็มสนามเลยครับดีเซนเล็กขึ้นไปเป็นต่อหมดยก3ดีเซนเล็กยังต่อยอยู่5-3เลยพลิกยก4
พลิกยก4วันนั้นหมด4ยกเนี่ยไอเสาเอกพลิกกลับมาเป็นต่อเสียงเฮกระหึ่มเลยเวลามันทำได้อะพลิกกลับมาเป็นต่อ 3-1 ชิงดำยกสุดท้ายดีเซลเล็กออกมาแพ้เสาเอกแพ้ยก4ครับแพ้ยก4มวยพลิกยก4ใช่ป่ะคราวที่แล้วต่อย119เที่ยวนี้ต่อย122ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมานะเสาเอกต่อยอยู่120เที่ยวนี้ขึ้นมาต่อย122ก็ต้องมาชิงแชมป์ด้วยชิงแชมป์ด้วยได้ชิงแชมป์ด้วยแต่ต่อยอยู่120วันพฤหัสเนี่ยต่อย122ใช่ป่ะเราไปดูดิเราไปดูข้อมูลต่อย122ของทางด้านของเสาเอกที่จะเจอกับดีเซลเล็กซึ่ง122เนี่ยน่าจะเป็นเวทที่ดีเซลเล็กเนี่ยต่อยอยู่แล้วป่ะพี่ประมาณ121ใช่ดีเซลเล็กก่อนช่วงหลังๆก็ต่อย122 121อยู่ประมาณเนี้ยพรุ่งนี้ก็เป็นน้ำหนักสบายๆส่วนเสาเอกก็120 121เต็มที่แล้วก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าฝีมือคู่เนี้ยไม่ห่างครับผมบอกให้เลยฝีมือรูปร่างเนี่ยไม่ห่างใกล้เคียงเลยนะใกล้เคียงเลยเพียงแต่ว่าน้ำหนักนิดเดียวเท่านั้นแหละครับแต่มันจะมีผลหรือเปล่าก็แฟนมวยที่ดูเราไลฟ์สดในเวลานี้ก็ไปดูไปคิดพิจารณาเอานะครับอาวุธมวยคล้ายกันผมบอกให้เลยครับอาวุธมวยเนี่ยคล้ายกันเลยยืนมวยเป็นมวยขวายืนมวยเป็นมวยขวานะเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่มวยซ้ายหรอกเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นี่แหละแต่เวลามันเตะมันเตะตีนหน้าสองแข้งสองกาดอ่ะที่เขาเรียกสองแข้งสองกาดไอเสาเอกก็เตะตีนหน้าเป็นไอดีเซนเล็กก็เตะตีนหน้าเป็นครับเสาเอกอาวุธมวยคล้ายกันตีนหน้าเก่งตีนหน้าเนี่ยต้องบอกว่าตีนหน้าเก่งด้วยกันทั้งคู่เตะซ้ายต่อยซ้ายแทงซ้ายดันออกไปเตะซ้ายต่อยซ้ายแทงซ้ายดันออกไปดีเซลเล็กพรุ่งนี้อย่าเตะขวาผมบอกให้เลยดีเซลเล็กอย่าเตะขวานะไอ้นี่ผมดูของเก่านะดีเซลเล็กเตะขวามาเมื่อไหร่เสาเอกเกี่ยวอย่างเงี้ยเกี่ยวอย่างนี้ทุกทีดีเซลเล็กเตะขวามาเสาเอกจับได้ทุกทีเกี่ยวขวาได้เกี่ยวขวาได้เข็นทิ้งบ้างตัดล่างบ้างดันแทงบ้างอะไรบ้างเนี่ยดีเซลเล็กอ่ะอย่าเตะขวาพวกเนี้ยอย่าเตะขวาเด็ดขาดถ้าเตะขวาเนี่ยเสาเอกมันจะเกี่ยวแบบเนี้ยเกี่ยวได้ทุกครั้งเลยเตะมาปุ๊บมันเกี่ยวปุ๊บเร็วจริงเร็วจริงเร็วจริงก็เนี่ยคือยังไงต้นๆเนี่ยดีเซลเล็กไปก่อนดีเซลเล็กเนี่ยไปก่อนถ้าจะแพ้พิษเนี่ยคู่เนี้ยถ้าจะแพ้พิษถ้าจะแพ้เหมือนเดิมแพ้พิษในช่วงปลายใช่คือไอ้เสาเอกอ่ะก็อย่างที่บอกอะพวกนี้มาถึงระดับนี้แล้วคือนี่มวยแม่เหล็กนะมวยเกรด A เลยนะ A บวกบวกด้วยรุ่นเนี้ยคือมันต่อยแล้วมันรู้นึกออกว่ามันต่อยแล้วมันรู้ว่ายกไหนออกอาวุธแล้วได้คะแนนยกไหนออกอาวุธแล้วจะเป็นต่อยกไหนออกอาวุธแล้วจะได้เปรียบพวกเนี้ยคือระดับซื้อแผลทั้งคู่แหละใช่ป่ะค่าดีเซลเล็กไปก่อนค่าดีเซลเล็กไปก่อนพรุ่งนี้แนะนำให้ค่าดีเซลเล็กไปก่อนพอถ้าสมมติว่าดีเซลเล็กได้เปรียบนะค่อยไปแต่งตัวเอาไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าโอกาสจะพลิกมีอีกเพราะเสาเอกเนี่ยยังไงก็ต้องเสียงเฮมันต้องดังมวยรองเสียงเฮมันดังอย่างที่เราเห็นนะทุกวันนี้ใช่ป่ะไม่นั้นมันไม่มี 300,000 500,000 หรอกคือเซียนมวยรองเนี่ยมันอัดฉีดแน่มันอัดฉีดเสาเอกแน่ใช่ป่ะอ่ะหัวหน้าคณะมันก็ต้องอัดฉีดอะไรต่ออันเนี้ยอย่างเสียเล็กจันลกาอะไรเงี้ยเจ้าของฝีเสื้อดูแลอยู่เค้าต้องอัดฉีดให้นักมวยก่อนต่ออยู่แล้วแต่ส่วนเซียนมวยเนี่ยใช่ป่ะมันก็ต้องมีอัดฉีดเสาเอกถ้ามันจะเร่งมันไม่เร่ง1 2 3แน่ไอ้ดีเซลเล็กก็คือออกเรื่อยๆแต่ว่าเกมมันจะอยู่ที่ยก4ใครจะแพ้ชนะอยู่ที่ยก4คู่เนี้ยอยู่ที่ยก4แต่ดีเซลเล็กเนี่ยยังไงก็ต้องไปก่อนครับถ้าจะแพ้พิกอีกไอ้เสาเอกถ้ามันจะเร่งมันก็ต้องไปเร่ง4 5เพราะถ้ามันเป็นรองมันต้องเร่งแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดพลาดมีนับมีน็อกอะไรเงี้ยก็ต้องดูที่วิธีการรับดูเกมรับมันจะรับได้ดีขนาดไหนแต่ยังไงพรุ่งนี้เข้าดีเซลเล็กไปก่อนนี่พี่จ๋าบอกถึงวิธีการเล่นเลยนะนี่คือละเอียดมากนะนี่แทบจะจับมือวางนะแล้วจริงๆเนี่ยเด็กคู่นี้ผมบอกเลยว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6-7 ปี 8 ปีที่ผ่านมานี่คือไอ้แอดระดับประเทศนะอย่างดีเซลเล็กวิลาบ้านโพนี่ก็ชกอยู่ศึกอัศวินดำโอ้เก่งมากๆผมชอบภาคใต้หาตัวจับยากไอ้นี่ก็เดินสายต่อยแถวเนี้ยแถวเขาเรียกอะไรนะชานเมืองเนี่ยชลบุรีระยองจันปาจีนอะไรเงี้ยเสาเอกเสาโทเนี่ยเดินสายล่าเดิมพันหมดแหละช่วงที่2พี่ช่วงที่2มั้ยเดี๋ยวนะช่วงที่2มีใครบ้างเมื่อสักครู่นี้มีหลานย่าโมเมื่อกี้มีหลานย่าโมเจอกับเอา2คู่ก็ได้พี่ยัดหลานย่าโมเจอกับสิงคีรีครับนะ105ปอนด์เดี๋ยวขอดูโพยก่อนเพราะว่าผมชอบจดมั่วๆไว้อ่ะคือจดโน้ตไอ้นู่นนี่นั่นไว้อ่ะจดเป็นข้อมูลเสริมเข้าไปใช่ๆๆจากแพทเทิร์นหลักของฟอร์มใช่ใช่ไหมก็คือโอเคฟอร์มเข้ามาเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณอาจารย์กรอบต้องมีพาสเกตทำไว้นะครับเราก็
มันมีอยู่เดี๋ยวนะตอนแรกเขาขึ้นไปที่ไหนอะไอ้ร้านย่าโมมีทีเข็ดไว้ครับใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวมีข้อมูลทีเข็ดไว้ร้านย่าโมใช่ไหมนี่ไหมพี่จ้าหนึ่งนี่อันนี้ไหมมีไหมย่าโมเจอในพิกัด105ปอนด์นะเจอสิงคีรีทิพชวานนท์สิงคีรีทิพชวานนท์นะครับผมสิงคีรีทิพชวานนท์ใช่ไหมมวยนครมาเจอกันนครศรีกับนครราชสีมาย่าโมนี่นครราชสีมาใช่แล้วก็นครศรีธรรมราชบ้านแจ๊ก105 105 105 105 105ก็ร้านย่าโมเต็มแล้วยังไงใช่ป่ะหลานย่าโมก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละจริงๆแล้วมันก็ถ้าชื่อนะมันก็เก่งอยู่แล้วแหละเบอร์ต้นๆของรุ่นนี้แหละรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะมีหลานย่าโมมีด่วน99มีเหนือพยัคฆ์อย่างเหนือพยัคฆ์ไฟที่ผ่านมามันขึ้นไปต่อยกับไอ้นั่นอ่ะเห็นป่ะใช่เมื่อเพชรพนัทอ่ะใช่ๆสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ป่ะมันโตรูปร่างไม่เสียเปรียบรูปร่างไม่เสียเปรียบแล้วต่อยเพชรพนัทเป็นต่อด้วยวันนั้นเป็นต่อเยอะแล้วมันก็กลับมาต่อยชุดพวกนี้ไม่ได้แล้วใช่ป่ะหลานย่าโมเป็นมวยเก่งอย่างที่บอกอ่ะแต่ว่าเนี่ยแพ้เหนือพยัคฆ์แพ้ดอกไม้ป่าแล้วก็มาชนะสายเพชรเมื่อวันที่3เนี่ยมันต่อยอยู่104ต่อย104 103เนี่ยไฟนี้ขึ้นมาต่อย105ป่ะขึ้นมาต่อย105ครับขึ้นมาต่อย105ก็อย่างที่บอกอะแต่ว่าไอเนี้ยก็แพ้หยกเพชรชนะหยกเพชรแล้วก็มาแพ้ด่วน99ด่วน99กับหลานย่าโมมันคนละทรงอันนี้เดินบู๊แต่หลานย่าโมนี่ประเภทด่วน99ประเภทแซมสันเลยอะเห็นไหมเดินรถถังอะเดินตะบันอย่างเดียวเลยคือไอ้ด่วน99ชุดเนี้ยอนาคตต้องดังหมดอ่ะครับใช่ป่ะไอ้ด่วน99รอให้มันโตพี่นุชมันเดินสไตล์รถถังเลยแล้วต่อยอย่างเงี้ยมวยอย่างเงี้ยแฟนมวยชอบได้ใจครับบูบูไงนะมวยบูบูอ่ะได้ใจเนี่ยหลานย่าโมฝีมือจัดแต่ช่วงหลังๆโดนไม่ค่อยได้ผมบอกให้ช่วงหลังๆโดนไม่ค่อยได้นะหลานย่าโมจุดสลบเยอะเหมือนกันนะหลานย่าโมแต่ว่าถ้ามวยฝีมือมายืนโยกยืนอะไรอย่างเงี้ยเก่งตัวเนี้ยคือออกอาวุธฉลาดมากแต่เนี่ยช่วงหลังๆโดนหนักๆไม่ค่อยได้คือที่ผมทราบเนี่ยเจ้าหลานย่าโมพี่จ๊ะเป็นมวยที่เก่งไวแต่กระดูกไม่เยอะมันอาจจะทำเป็นให้จุดแบบว่าพอโดนหนักๆแล้วมีแกว่งบ้างก็เนี่ยไม่ได้กินในสิงคีรีง่ายๆหรอกใช่ป่ะครับไม่ได้กินในสิงคีรีทิพชวานนท์เนี่ยง่ายๆหรอกผมบอกให้ก็เป็นอีกคู่นึงที่คู่ขี้สูสีอ่ะใช่ป่ะก็คู่นี้ก็เล่นซื้อขายได้ถ้าจะเล่นเนี่ยนะถ้าจะเล่นเอาตังค์อ่ะซื้อขายได้เพราะไอ้หลานย่าโมชื่อมันใหญ่ชื่อมันใหญ่แต่ว่าสิงคีรีทิพชวานนท์ก็สอบุญมีฤทธิ์ไงครับครับทีมนี้ก็ทำดีก็ทำไว้เล่นเหมือนกันก็ทำมวยคุณภาพเหมือนกันใช่ป่ะ105ปอนด์เนี่ยผมว่าไอ้หลานย่าโมไม่ได้ว่าจะกินในสิงคีรีง่ายๆสุดท้ายได้สุดอ่ะแต่ว่าก็มีโอกาสพลิกไปพลิกมาระหว่างยกได้คือทุกคนเนี่ยในใจมันคิดว่าเออหลานย่าโมเก่งหลานย่าโมเก่งคือมันคิดอย่างนั้นคือชกเด็กมันชกติดตาด้วยแหละมันติดตาใช่ป่ะแต่ว่า105ปอนด์ผมว่าไม่ได้กินในสิงคีรีง่ายก็อ่ะเชียร์มวยรองสิงคีรีไปทางด้านเลยสิงคีรีเลยไปทางด้านสิงคีรีเลยผู้เอกนำรายการปิ่นเพชรบัญชาเมฆนะหรือว่าปิ่นเพชรสิจแดง140ปอนด์เจอกับรักสุรินต้องคูบอลหรือว่าโรงเรียนกระเทียมวิทยานะครับที่จริงๆแล้วมันจะเป็นเซอร์ซอสนะที่ปิ่นเพชรเนี่ยมาแทนเซอร์ซอสไปชกไฟเตอร์เอ็กซ์ไฟเตอร์เอ็กซ์นะครับบนเสาก็เลยจำเป็นต้องเอาปิ่นเพชรมาก็ปิ่นเพชรกระดูกแข็งโป๊กใช่คราวที่แล้วก็มาเคลื่อนไหวทุกคนเห็นอยู่แล้วใช่ป่ะก็บินเพชรชอบบินเพชรมากกว่าชอบบินเพชรมากกว่ามวยใหญ่มวยใหญ่ลักซูรินก็ใช้ได้แหละไม่ขี้เลหรอกใช้ได้แต่ว่าคือประสบการณ์ความเก่าอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะลักซูรินเนี่ยมันมีลูกหนักลูกแรงด้วยมันมีลูกหนักลูกแรงใช่ป่ะอาวุธมวยมันเนี่ยหนักหน่วงรุนแรงเวลาออกมันไม่ออกพร่ำเพรื่อครับทรงอะไรมันก็จะดีกว่าไปที่ทางด้านของปิ่นเพชรก็โอเคอ่ะก็นี่แหละครับผู้เอกรายการนะพี่จ๊ะชอบปิ่นเพชรนะครับในช่วงที่2นะครับถึงแม้ว่าทางด้านของรักสุรินทร์จะได้มาขยับร่างกายมาต้นปีแต่ก็ยังดูติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด